ลำดับต่อไปท่านกีรศักดิ์ชูความดีครับเรียนเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติรวมตลอดถึงคณะรัฐมนตรีที่มาชี้แจงในวันนี้นะครับกับผมนายจิรศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดระนองครับวันนี้ขออภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงเก่าที่ได้เคยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนที่จะเข้ามาสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงทรัพย์นั้นได้ยึดถือเอายุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแล้วก็แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักในการจัดทำนะครับซึ่งก็มีอยู่6ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ฟื้นฟูส่งเสริมและการพัฒนาทรัพยากรนะครับประเด็นที่2เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำประเด็นที่3การป้องกันรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเด็นที่4การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประการที่5การลดก๊าซเรือนกระจกและการสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับในขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับปี2521ถึงพ.ศ.2580ปีพ.ศ.2561ถึงปีพ.ศ.2580มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวถึงร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศนะครับประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ปี67ถึง70กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้เป็นป่าธรรมชาติ 33% นะครับเป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 13% 12% นะครับของพื้นที่ประเทศซึ่งจากสถานการณ์การจัดการป่าไม้ของประเทศทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์การบุกรุกทำลายค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายไปถึง 300,000 กว่าไร่นะครับในขณะที่เราจัดสรรงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูแค่เพียง 11,000 ไร่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะต่ำมากไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรนำมาพิจารณาทบทวนกันให้ถ่องแท้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วนโยบายแห่งรัฐก็จะได้ไม่เป็นที่เชื่อถืออีกต่อไปนะครับจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ของปี66จากคณะวรรณศาสตร์พื้นที่ป่าของประเทศเหลืออยู่เพียงแค่102ล้านไร่เศษนะครับคิดเป็นร้อยละ 31.57 แต่ปี2566มีพื้นที่ป่าลดลงประมาณ 300,000 ไร่ก็เหลืออยู่เพียงแค่101ล้านไร่เศษคิดเป็น 31.47 สาเหตุสำคัญมี2ประการครับประการแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเกษตรมากยิ่งขึ้นรวมถึงการก่อสร้างสิ่งต่างๆเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ประการที่2เป็นประการใหญ่เช่นกันนะครับที่เป็นสาเหตุให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายก็คือไฟป่านะครับในปีที่ผ่านมาจึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงเหลือเพียงแค่101ล้านไร่ลดลงถึง 300,000 ไร่ซึ่งเป็นในรอบ10ปีนะครับที่ป่าไม้ถูกทำลายนะครับจ
จากปัจจัยดังกล่าวนะครับเมื่อมาดูถึงสาเหตุปัจจัยสำคัญนะครับก็พบว่าหน่วยงานเล็กๆที่มีอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่คือเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่มีอิทธิพลในการเพิ่มลดของพื้นที่ป่ายังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกรมป่าไม้นะครับมันมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะเพิ่มศักยภาพได้นะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้นะครับหรือหน่วยงานอื่นในด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอิทธิพลสำคัญนะครับที่มีผลต่อการบุกรุกทำลายอีกหน่วยงานหนึ่งด้านป่าชายเลนก็คือสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนหน่วยงานเหล่านี้ควรที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้มากยิ่งขึ้นให้สามารถทำงานได้นะครับโดยเฉพาะบางหน่วยงานที่ทำการในปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้นะครับต้องไปอาศัยโรงรถเป็นสถานที่ทำงานนะครับก็ควรที่จะให้หน่วยงานต้นสังกัดเอาใจใส่ดูแลหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านดูแลพื้นที่ป่าบกนะครับหน่วยป้องกันรักษาป่าซึ่งนอกจากงานที่จะมอบหมายให้ทำด้านป้องกันรักษาป่าอย่างเดียวแล้วหน่วยงานเหล่านี้ยังช่วยสนับสนุนภารกิจงานของกรมป่าไม้อีกหลายด้านไม่ว่าจะงานด้านป่าชุมชนก็ดีนะครับการเพาะชำกล้าไม้ก็สามารถที่จะอาศัยหน่วยต่างๆเหล่านี้ในการช่วยดำเนินการให้ได้นะครับงานด้านการสนับสนุนโครงการคทช.ก็เป็นอีกงานด้านหนึ่งที่หน่วยงานนี้มีบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจพื้นที่ตามคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งในการสำรวจพื้นที่จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรหน่วยงานนี้มีบทบาทสำคัญนะครับใช้งานไม่เกิน1เดือนสามารถสำรวจครับพื้นที่ให้กับผู้บังคับบัญชาได้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากแต่ได้รับเงินงบประมาณในการทำงานนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ขอฝากไว้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้โปรดดูแลและสนับสนุนหน่วยงานเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและก็มีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับท่าน